ต้องจับตาดูครับผู้นําคนใหม่ของอินโดนีเซียเมื่อวานนี้สาบานตนรับตําแหน่งแล้วนะครับประธานาธิบดีคนใหม่อินโดนีเซียปราโบโวสุเบยียนโตนโยบายหลักๆของอดีตนายพลคนนี้จะมีผลกระทบต่ออาเซียนต่อเอเชียและต่อโลกไม่น้อยเพราะว่าอินโดนีเซียในฐานะที่เป็นประเทศประชาคมโลกต้องจับตา เขาอาจจะไม่ได้เรียกตัวเองว่าเป็นมิดเดิลพาวเวอร์อย่างเป็นทางการแต่ก็เป็นที่รู้กันครับว่าตั้งแต่ยุคสมัยของประธานธิบดีโจโกวีซึ่งเพิ่งก้าวลงจากตำแหน่งนั้นก็ได้ยกระดับสถานภาพของอินโดนีเซียในการเมืองระหว่างประเทศขึ้นมามีอำนาจต่อรองและมีสถานภาพที่ค่อนข้างจะอยู่ในระดับกลางๆอำนาจกลางไม่ใช่ซ u เปอร์พาวเวอร์แต่เป็นมิดเดิลพาวเวอร์อย่างเต็มรูปแบบแน่นอน ฉะนั้นประโบโบซูเบียนโตจะสามารถยกระดับของอินโดนีเซียในเวทีสากลมากขึ้นจากนี้ไปมากน้อยแค่ไหนอยู่ที่การเมืองในประเทศเมื่อวานนี้สูเบียนโตก็ประกาศรายชื่อคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยชุดใหม่รวมถึงหัวหน้าหน่วยงานรัฐบาลซึ่งก็มีถึง109คน หมายถึงหน่วยรัฐบาลต่างๆนะครับไม่ใช่ครมอรอย่างเดียวแต่เขาก็บอกว่าเป็นจำนวนสูงที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองอินโดนีเซียเหมือนกันเพราะว่าคณะทำงานของโจโกวีเนี่ยมีแค่34คนแต่ครมอรและหน่วยงานอื่นๆที่มาสนับสนุนครมอรของสุเบียนโตมีถึง109คน p ป o โบโบสูเบียนโตเป็นประธานทิ่ดีคนที่8ของอินโดนีเซียนะครับบอกว่าคณะทำงานชุดนี้เขาเรียกคณะทำงานซึ่งเขาบวกเอาคอรอมอรอยู่ด้วยและเขาบอกเลยว่าเป็นคอรอมอรแดงและขาวแดงขาวคือสีธงชาติอินโดนีเซียครับ p ป o โบโบเคยบอกครับบอกว่าเขาต้องการให้เป็นรัฐบาลผสมทุกๆฝ่าย ความเห็นแตกต่างกันมีความหลากหลายให้มาอยู่รวมกันเพื่อว่าจะได้ดับความคิดเห็นทุกๆด้านเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นแล้วก็จะสร้างความแข็งแกร่งสร้างเอกภาพให้สังคมอินโดนีเซียเพราะว่าอินโดนีเซียนั้นเป็นสังคมหลากหลายอยู่แล้วทางด้านการเมืองวัฒนธรรมแต่จะทําได้สําเร็จหรือไม่เนี่ยอยู่ที่ว่าโปรโบโวสามารถที่จะทําให้ การบริหารประเทศซึ่งยิ่งวันก็ยิ่งมีความท้าทายสูงขึ้นเนี่ยจะราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากกว่าโจโกวิหรือไม่นักวิเคราะห์หลายคนครับในทางอาเซียนเองแล้วก็ต่างประเทศที่จับตาดูการเบงอินโดนีเซียบอกว่าโอ้ครมชุดนี้ทำไมใหญ่โตขนาดนี้ทำไมจึงต้องการ ดึงเอาคนเข้ามามากมายหรือว่าเพราะว่าโปรโบโวไม่ค่อยมั่นใจว่าจะเอาเฉพาะคนใกล้ชิดของตัวเองนั้นจะสามารถผลักดันนโยบายใหญ่ๆสําเร็จได้หรือเปล่ามันจะเกิดความเถอะทะหรือเปล่ามันจะเกิดการแข่งแย่งอิทธิพลอํานาจกันหรือเปล่าอยู่ที่ความสามารถของโปรโบโวละที่จะบริหารได้หรือไม่คอรามอลชุดใหญ่ที่ว่านียมี นักการเมืองจากพรรคร่วมรัฐบาลเจ็ดพรรคนะครับเจ็ดพรรคเนี่ยอยู่ข้างเดียวกับรัฐบาลของประธานทิพดีโปรโบโบในการเลือกตั้งเลือกตั้งนั้นตั้งแต่เดือนกุมภาเลือกตั้งเสร็จกว่าจะมีการผ่องถ่ายและมีการส่งต่ออำนาจนั้นเพิ่งเมื่อวานนี้เองใครบาบ้างเป็นพรรคพันธมิตรทั้งหมด แต่ที่สำคัญก็คือพันธมิตรของคนที่ใกล้ชิดก,กับประธานาิบดีคนที่เพิ่งก้าวลงโจโกวีนี่แหละซึ่งลูกชายครับลูกชายของโจโกวีอายุแค่37ชื่อยิบรานรากามูมิงรากาเป็นรองประธานาธิบดีฉะนั้นแปลว่าอิทธิพลบารมี ของโจโกวียังไม่ได้หายไปหมดนะครับยังสามารถที่จะใช้อิทธิพลอยู่เบื้องหลังผ่านลูกชายได้และต้องไปลืมนะครับว่าปะโบโวกับวิโดโดเนี่ยเคยเป็นคู่แข่งการเมืองกันอย่างดุเดือดเลือดพล่านมาก่อนนะครับเพราะว่าเคยชิงตำแหน่งประธานาธิบดีด้วยกันเมื่อปีส0 1 4กับ2019แต่ว่าทั้งสองครั้ง โจโกวีชนะแต่โจโกวีก็ดึงเอาโปรโบโวเนี่ยมาเป็นรัฐมนตรีกลราโหมคือดึงเอาคู่แข่งมาเป็นมิตรซะหลังจากการแข่งขันที่โจโกวีชนะก็ใช้คำว่าสมานฉันมาทำงานร่วมกันและวก็โจโกวีนอกจากจะให้ โปรโบโวเป็นรัฐมนตรีกลาโหมแล้วเนี่ยก็ยังประกาศสนับสนุนโปรโบโวในการเลือกตั้งครั้งนี้ด้วยแต่ว่าฝากลูกชายไว้ด้วยระหว่างการหาเสียงเนี่ยโปรโบโวประกาศว่าจะสารต่อนโยบายหลายเรื่องของโจโกวีหนึ่งในนั้นคือการเดินหน้าสร้างเมืองหลวงใหม่ครับเรื่องนี้เรื่องใหญ่สร้างเมืองหลวงใหม่นี้ต้องใช้งบเยอะแล้วก็ยังต้อง นาวโนมหวานล้อมผู้คนว่าจะต้องย้ายออกจากจาก,การ์ตานั่นคือนโยบายหลักและก็มีนโยบายสำคัญของโจโกโวีที่ฝากต่อมาถึงโปรโบโวก็คือจำกัดการส่งออกวัตถุดิบสำคัญสำคัญบางอย่างซึ่งรวมถึงแร่ที่หายากเพื่ออะไรเพื่อจะกระตุ้นให้ภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศอินโดนีเซียเนี่ย มีความคึกคักมากยิ่งขึ้นนโยบายสำคัญอีกประการหนึ่งของประธานทิบตีโปรโบวคือจะเพิ่มอัตรา GDP การโต GDP เป็น8%ภายในปี5ปีข้างหน้า8%นะครับของเราตั้งไว3้3%ก็เหนื่อยแล้วอินโดนีเซียเขามีศักยภาพสูงกว่าเราเยอะเราจึงมองอินโดนีเซียและเวียดนามเป็นคู่แข่งเขาบอกว่า อินโดนีเซียจะโตปีละ8%ภายใน5ปีนอกจากนี้ก็จะเพิ่มงบประมาณรายจ่ายทางด้านกลาโหมจะเพิ่มเงินเดือนข้าราชการโครงการอาหารฟรีสำหรับเด็กยากจน83ล้านคนนี่คือแนวทางการหาเสียงที่ทั้งเอาใจรากหญ้าเอาใจชนชนั้นกลางและเอาใจกลุ่มการเมืองเดิมที่มีโจโกวิยัง มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลังลูกชายกับพ่อ,อยังสามารถคุมเกมการเมืองในระดับหนึ่งทีเดียวครับการเมืองอินโดนีเซียเป็นการเมืองที่น่าสนใจน่าติดตามเป็นอย่างยิ่งจากเผด็จก,การทหารสุดๆมาเป็นประชาธิปไตยที่เป็นที่ยอมรับเป็นมาตรฐานสากลได้จริงๆครับ